วัสดีครับพวกเราจากทีมซุปเปอร์ครูนะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับก่อนอื่นผมขอแนะนำสมาชิกในทีมก่อนนะครับด้านซ้ายมือผมนายพัศกรขำคมด้านขวามือผมนายพัทุนัทชุติพัทรกมลส่วนกับผมนายสุภชัยรัตนมงคลมากนะครับทีมพวกผมทำอุปกรณ์ทำความเย็นที่ชื่อว่าอุปกรณ์กล่องแอร์ในเสื้อหรือว่าแอร์บ็อกซ์นะครับเพราะว่าเอามาตอบโจทย์ปัญหาที่ว่าอุณหภูมิภายนอกอาคารสูงขึ้นผู้คนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งได้หรือไม่กล้าออกไปเผชิญกิจกรรมกลางแจ้งได้ก็ต้องหาอุปกรณ์ที่มาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งในท้องตลาดก็มีอุปกรณ์หลายตัวแต่ว่ายังมีข้อเสียก็คือมีราคาแพงหรือว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับของเราสามารถทำความเย็นได้ด้วยเพลเทียร์เอฟเฟกต์นะครับก็คือการดูดความร้อนจากด้านนึงทำให้อีกด้านนึงเย็นแล้วก็คลายความร้อนอีกด้านนึงแล้วก็มีพัดลมช่วยกระจายความเย็นไปทั่วร่างกายนะครับแล้วก็ใช้พลังงานจากแบตลิเธียมไอออนทำให้ใช้งานได้ยาวนานถึง4ชั่วโมงนะครับสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับตอบโจทย์การใช้งานกลางแจ้งแล้วก็บุคคลที่ประกอบอาชีพต่างๆนะครับขอบคุณมากครับ